วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ฮะวันนี้สุขแห่งความสุขต้องเริ่มเรื่องแรกกับเรื่องที่ทำให้คุณนั้นยิ้มได้คุณผู้ชมครับผมเกิดมา31ปีเห็นการยิงฟรีคิกมากมายปั่นโค้งสวยๆปั่นไซยิงแหกขาแต่ผมเชื่อว่าไม่มีการยิงฟรีคิกไหนจะโดนและขำเท่านี้อีกแล้วเราจัดไปคือปกติเนี่ยทีมบุกจะไปแฝงตัวในกำแพงแนวรับเพื่อนหนึ่งเป็นการทำลายสมาธิครับกับ2เป็นการเปิดช่องนี่ฮะเพื่อนยิงปุ๊บเปิดช่องเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่มืออาชีพเขาทำกันครับแต่เดี๋ยวมาดูช็อตนี้ฮะทีมชุดเขียวไม่แฝงตัวแล้วครับคุกเข่ามันหน้าแนวรับโอ้โหจะมามุกไหนเนี่ยจะมามุกไหนจัดไปเต็มๆฮะคำถามคือทำไปเพื่อตลกวันนิดจิตจำใสและสำหรับใครที่เป็นแฟนของมอเตอร์สปอร์ตคุณผู้ชมครับไม่ต้องบินไปไกลต่างประเทศอีกแล้วเพราะตอนนี้การแข่งขันระดับโลกเกิดขึ้นที่บุรีรัมย์สัปดาห์ที่นี้บุรีรัมย์เปิดโลกใหม่ความภูมิใจมอเตอร์สปอร์ตไทยกับการแข่งขันบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซูเปอร์จีทีเรสครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทยแลนด์ณสนามบุรีรัมย์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่สามารถจุผู้ชมได้มากกว่า 50,000 คนมีที่จอดรถสำหรับผู้เข้าชมถึง 12,000 คันและมีรถบัสคอยอำนวยความสะดวกรับส่งอีก25คันช็อตเด็ดสุดก็คือราคาบัตรครับปกติหากบินไปชมการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกที่เมืองนอกต้องจ่ายหลักหมื่นหลักแสนแต่นี่ Amazing Thailand มีตั้งแต่500บาท750บาทส่วนบัตร Grand Stand ที่ดูชัดดูมันสุด2วันจ่ายเพียง 2,000 ถูกและดีมีที่ไหนที่บุรีรัมย์นี่แหละครับใครสนใจอยากไปชมก็ดูรายละเอียดได้ข้างล่างนี้นะครับและการแข่งขันรายการแรกช็อตเด็ดเป็นยังไงสัปดาห์หน้าเราจัดไปและอาทิตย์นี้เรามีนัดกันกับอีกหนึ่งรายการใหม่ของแชมป์พีรพลรายการกีฬาตัวพ่อกับสปอร์ตมาเฟียทุกเรื่องที่ผมจะเล่าทุกภาพที่คุณจะเห็นจะเกิดขึ้นที่นี่ที่เดียวเพราะเราคือสปอร์ตมาเฟียอาทิตย์นี้4ทุ่มทางช่อง3 SD Variety ช่อง28หรือ38